ประกันชีวิตกลับมาช่วงนี้ดูบรรยากาศการลงทุนในฝั่งของตลาดหุ้นต่างประเทศนะคะหลังจากที่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐออกมาดีตลาดหุ้นก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยนะคะดอลลาร์มีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นค่ำคืนวันนี้นะคะในฝั่งสหรัฐอเมริกาตลาดหุ้นดาวโจนส์เองก็มีสัญญาณของการปรับตัวขึ้นเหมือนกันนะคะก็เป็นการทำ all time high ไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าตอบรับกับตัวเลขเศรษฐกิจนะคะตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรสูงกว่าที่คาดการเอาไว้แล้วก็อัตราการว่างงานก็ยังลดลงมาอยู่ที่ 4.3% ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดในรอบ16ปีด้วยนะคะซึ่งภาพรวมเนี่ยตลาดหุ้นที่มีการปรับตัวขึ้นมาก็มีการประเมินกันนะคะว่าถ้าคืนนี้ปิดบวกต่อก็จะเป็นการall time high แล้วก็เป็นการสร้างสถิติดีดตัวขึ้น10วันทำการติดต่อกันแล้วนะคือในช่วงที่ผ่านมาดาวโจนส์ขึ้นแต่ว่า Nasdaq กับ S&P บางทีก็ติดลบนะคะแต่ดาวโจนส์นี่ขึ้นติดต่อกันมาหลายวันนอกจากนี้นะคะหุ้นในกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ก็มีการปรับตัวขึ้นเหมือนกันในวันนี้หุ้นของ Boeing นะคะก็มีการปรับตัวขึ้นในบรรยากาศช่วงของการซื้อขายในช่วงแรกด้วยนะคะบริษัทจดทะเบียนของสหรัฐนะคะรายงานผลประกอบการเพิ่มขึ้น 10.1% ในไตรมาสที่2ซึ่งมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 6.2% ค่ะกลุ่มบริษัทค้าปลีกจะรายงานผลประกอบการในสัปดาห์นี้รวมทั้งบริษัทดิสนีย์นะคะแล้วก็ News Corp ค่ะวันนี้ก็จะมีการเปิดเผยตัวเลขผลประกอบการของบริษัท CBS Marriott International ค่ะ Tyson Food แล้วก็บริษัทอีกหลายแห่งด้วยนะคะแล้วก็จับตาเรื่องของการกล่าวสุนทรพจน์ของเจมส์บูลาร์ดประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์แล้วก็นายนิวแคชแครีประธานเฟดสาขามินเนอโพลิสในวันนี้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนราคาน้ำมันมีการปรับตัวร่วงลงไปเล็กน้อยนะคะในช่วงแรกและหลังจากนั้นดิ่งลงไปถึง 1% ก็เป็นปัจจัยกดดันเหมือนกันเพราะว่านักลงทุนกังวลกับการที่ประเทศผู้ส่งออกน้ำมันนะคะเขาจะมีการพูดคุยกันนะราคาน้ำมันก็เลยมีการปรับตัวลดลงไปล่าสุดค่ะดาวโจนส์นั้นบวกนะคะขึ้นมาเล็กน้อย 11.99 จุด S&P 500ขึ้นมา 0.67 จุดนะคะ Nasdaq ขึ้นไป 27.27 จุดค่ะส่วนทางด้านของบรรยากาศการซื้อขายค่ะในฝั่งของตลาดหุ้นโซนยุโรปนะคะบรรยากาศการซื้อขายนั้นก็ดูค่อนข้างจะมีการเคลื่อนไหวในกรอบจำกัดค่ะหลังจากที่มีมาตรการคว่ำบาตรหรือว่าแซงชั่นเกาหลีเหนือนะคะเกี่ยวกับกรณีของการทดลองขีปนาวุธจากนานาประเทศซึ่งการคว่ำบาตรในครั้งนี้เนี่ยนะคะหลายๆประเทศนั้นประกาศเป็นการคว่ำบาตรขั้นรุนแรงนะคะเพื่อที่จะตอบโต้กรณีที่เกาหลีเหนือนั้นไม่ยอมยุติการพัฒนาขีปนาวุธระยะไกลซึ่งบรรยากาศดังกล่าวนั้นก็เลยส่งผลทำให้ความสดใสคึกคักนะคะจากการขานรับตัวเลขเศรษฐกิจที่ค่อนข้างสดใสของสหรัฐอเมริกานั้นผ่อนคลายลงไปแล้วก็ยังมีการติดตามเกี่ยวกับเรื่องของผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในรายบริษัทของแต่ละบริษัทในตลาดหุ้นโซนยุโรปด้วยดังนั้นการซื้อขายในวันนี้ค่ะก็เลยดูไม่ค่อยสู้คึกคักสักเท่าไหร่ฟุตซี่100อังกฤษนั้นขยับเพิ่มขึ้นได้ 0.27% CAC 40ฝรั่งเศสขยับเพิ่มขึ้น 0.02% DAX เยอรมนีนั้นขยับเพิ่มขึ้นมานะคะในส่วนของ DAX เยอรมนีนะคะก็จะเห็นได้ว่ามีการปรับตัวลดลงไปนะคะอันนี้ผิดสีไปหน่อยแต่ติดลบนะติดลบ 0.37% ค่ะค่ะส่วนเรื่องของผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะคะไปดูทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์นะคะก็ได้พูดถึงแนวโน้มการลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีช่วงนี้นะคะบอกว่านักลงทุนเนี่ยอาจจะต้องมีความระมัดระวังในเรื่องของการลงทุนเนื่องจากว่าขณะนี้ฟองสบู่ในกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยมีการเกิดขึ้นนะคะหลายคนจะยังไม่ทราบแล้วก็ไม่คาดการได้ว่าฟองสบู่จะแตกเมื่อไหร่เพราะว่าอัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อหุ้นนะคะPE ของตลาด Nasdaq ซึ่งเป็นตลาดที่มีธุรกิจเทคโนโลยีอยู่เป็นจำนวนมากช่วงวันที่24ถึง28กรกฎาคมเนี่ย PE อยู่ที่93เท่าถ้าหากว่าย้อนนะกลับไปดูช่วงที่เกิดฟองสบู่ .com เมื่อหลาย10ปีที่ผ่านมา PE ตลาด Nasdaq เนี่ยขยับตัวสูงขึ้นไปเกินกว่า100เท่าหลังจากนั้นนี่ก็ซุดลงไปถึง 78% ร่วงลงมาจาก 5,100 จุดนะคะมาเป็น 1,100 จุดจึงกลายเป็นฟองสบู่ .com นะคะอันนี้เป็นคำเตือนเป็นมุมมองมานะคะจากทางด้านบลจ.ไทยพาณิชย์นะคะสำหรับกองทุนเปิดไทยพาณิชย์
Global Digital ค่ะของบริษัทนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเมื่อช่วงปีที่ผ่านมาผลตอบแทนดีอยู่ที่ 24% นะคะในส่วนของผู้ที่ลงทุนในกองทุนดังกล่าวก็ควรจะหาจังหวะขายทำกำไรบ้างเพื่อลดความเสี่ยงสำหรับภาวะฟองสบู่เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในขณะนี้แต่ก็ยังเชื่อว่ากลุ่มเทคโนโลยีนั้นยังคงเป็นเทรนด์นะคะในการลงทุนระยะยาวค่ะค่ะนอกเหนือจากนี้แล้วนะคะสำหรับคนที่สนใจเรื่องของการประมูลทรัพย์รอการขายนะคะทางด้านของบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทค่ะหรือว่าบสส.หรือว่าแซมนั่นเองนะคะเตรียมจัดประมูลทรัพย์สินรอการขายหรือว่า NPA ค่ะซึ่งถือได้ว่าเป็นการจัดประมูลครั้งยิ่งใหญ่และพิเศษสุดของปีในวันที่25สิงหาคมนี้นะคะมีโปรโมชั่นพิเศษหลายรายการเลยทีเดียวแซม17ปีฟรีค่าภาษีการโอนสำหรับการประมูลทรัพย์นะคะและฟรีโอนทรัพย์เด็ด21รายการค่ะสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถติดต่อตรงได้นะคะกับทางด้านของบริษัทค่ะซึ่งก็จะมีเรื่องของแซมสมายคอนโดด้วยนะคะซึ่งเป็นห้องชุดพักอาศัยค่ะหรือว่าจะเป็นลักษณะของการผ่อนสบาย2ปีไม่มีดอกก็สามารถลองติดต่อสอบถามกันไปได้ละค่ะค่ะส่วนทางด้านของทอส.นะคะธนาคารอาคารสงเคราะห์แจ้งปิดให้บริการธุรกรรมทุกประเภทเป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่12ถึง13สิงหาคมโดยสาขาในห้างสรรพสินค้าจะเปิดให้บริการตามปกติในวันจันทร์ที่14สิงหาคมนะคะสาขาทั่วประเทศรวมถึงการทำธุรกรรมผ่านตู้ชำระเงินกู้ตู้ฝากเงินตู้ปรับสมุดบัญชีและ ATM ทั้งตู้ทอส.และตู้ของธนาคารอื่นจะเริ่มให้บริการได้ตามปกติตั้งแต่15สิงหาคมเป็นต้นไปค่ะสำหรับช่วงเวลาปิดให้บริการนะคะลูกค้าที่ต้องการชำระหนี้เงินกู้กับทอส.สามารถใช้บริการได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสหรือว่าตัวแทนชำระเงินอื่นๆได้ตามปกติทางนี้ก็เพื่อเป็นการพัฒนาแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการธุรกรรมแบบดิจิตอลกับลูกค้ามากขึ้นธนาคารก็เลยมีการแจ้งให้ทราบแล้วก็ขออภัยลูกค้าทุกท่านในความไม่สะดวกในครั้งนี้นะคะใครมีข้อสงสัยก็สอบถามไปได้ที่ call center ค่ะ02-645-9000 นะคะหรือว่าเว็บไซต์ www.ghbank.co.th หรือว่า Facebook Fanpage นะคะของธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าทอส.ค่ะภาพทิ้งท้ายรายการในวันนี้นะคะเก็บเอาภาพบรรยากาศของสีสันนะคะดาราศิลปินที่ไปร่วมงานมหกรรมการเงิน Money Expo ที่โคราชค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะหลายๆคนที่ชื่นชอบนะคะนักร้องหรือว่าเรื่องของหน้ากากซิงเกอร์นี่นะคะก็สามารถที่จะติดตามได้เพราะว่าเราเก็บภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นภายในงานมาฝากกันเป็นภาพทิ้งท้ายรายการในวันพรุ่งนี้ในวันนี้ล่ะค่ะค่ะส่วนคืนนี้หมดเวลาแล้วนะคะพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่เวลาเดิมค่ะคืนนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำไมทุกคนเป็นเธอคนมีรายแบบนี้ให้เจอก็เพราะคิดถึงเธออยู่ดีควบคุมยังไงก็เอาไม่อยู่หัวใจก็ถูกมาเป็นเนื้อคนเป็นคนI'm sorry.